สวัสดีครับผมโค้ชเมฆนะครับสาธิตธนทักษ์กับรายการขอขยับ X ออกประกายทำได้ทุกที่นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการฝึกดิวแบบเป็นแบบเข่าต่ำนะฮะที่ใช้การวิ่งทำให้วิ่งของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแต่จะต้องประยุกต์เข้ากับการเอนตัวนะครับเพราะเวลาเราวิ่งเนี่ยถ้าเราเอนตัวไปด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ก็คือยางยืดแต่ในกรณีที่ใครไม่มีเตรียมไม่ทันเนี่ยสามารถทำตามตัวเปล่าๆไปก่อนก็ได้นะครับหรือว่าสามารถใช้กำแพงในการฝึกก็ได้เหมือนกันนะครับโดยคุณลักษณะของท่านะครับเข่าต่ำก็คือเป็นการยกเข่าขึ้นมานะครับเตี้ยๆแค่เอาแค่ให้ปลายเท้าของเราเนี่ยพ้นพื้นคือท่านนึกภาพว่าเราเป็นหุ่นกระบอกเนี่ยตอนแรกเราพยายามยืดตัวตรงๆก่อนจัดระเบียบร่างกายให้ดีนะครับยืดตัวตรงๆอย่ายืนตามสบายอย่ายืนหลังงอนะครับยืนยืดตัวตรงๆนะครับหลังจากนั้นให้นึกภาพว่าเราเป็นหุ่นกระบอกเนี่ยมีคนมาดึงเข่าเราขึ้นมานะครับแล้วเราก็วางลงไปนะครับก็คือจะเกิดการทำงานของกล้ามเนื้องอสะโพกในการยกเข่าขึ้นมาตรงข้อเข่าเราเนี่ยปล่อยตามสบายนะครับเราจริงๆเราออกแรงจากตรงนี้ออกแรงดึงขาขึ้นมานะครับแล้วก็วางนะครับสลับข้างแล้วก็วางแขนขานะครับตอนแรกทำย่ำเหมือนย่ำเท้าเล็กๆครับย่ำเท้าเล็กๆพอเราย่ำเท้าเล็กๆเสร็จแล้วแขนขาสลับกันถ้าเรายกขาซ้ายนะครับให้ยกมือขวาขึ้นมาหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มความเร็วให้มากขึ้นเดี๋ยวเราลองทำตามนี้ก่อนนะฮะประมาณสัก20วินาทีลองทำตามไปพร้อมกันนะครับยืดตัวสูงๆไว้อีกอันนึงเลยข้อผิดพลาดบอกไว้ก่อนนะฮะขณะที่เราทำเนี่ยหลายคนจะหย่อนก้นไปเรื่อยๆก็คือขาที่ยืนเนี่ยไม่เหยียดตรงฉะนั้นสังเกตว่าเวลาเราทำเข่าต่ำเนี่ยขาที่ยืนจะต้องเหยียดตรงนะครับต่อให้เราทำเร็วแค่ไหนเนี่ยพอเราหยุดเนี่ยขาที่ยืนต้องเหยียดตรงเพราะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อสะโพกไปด้วยนะครับกล้ามเนื้อสะโพกเนี่ยทำงานเหมือนสติ๊กฝั่งนี้ยืดมาแล้วก็หดกลับไปฉะนั้นต้องกลับมายืนตัวตรงพร้อมกันนะครับ20วินาทีเต็มตัวป้ายฉะนั้นพอเราทำจนชำนาญแล้วเนี่ยก็จะประยุกต์รวมกับการเอ็นตัวการเอ็นตัวก็ต้องเรียนนะฮะใครยังทำไม่ได้ก็อาจจะกลับไปดูในเทปก่อนหน้านี้ย้อนหลังนะครับก็คือเวลาเราเอ็นตัวเนี่ยตัวต้องตรงเป็นแนวเดียวกันเอ็นตัวมาจากข้อเท้านะครับตัวเป็นแท่งไม่แอ่มก้นไม่โด่งนะครับฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเอามือพิงกำแพงไว้แล้วก็ทำเข่าต่ำนะครับส้นเท้าไม่จำเป็นต้องลงไปแตะที่พื้นก็ได้เพราะว่าเวลาเราแตะส้นเท้าบางคนถ้าน้องตึงมากๆก็จะรู้สึกว่ามันตึงเกินไปเพราะเรามีการเอ็นตัวนะครับก็เป็นย่ำๆนะครับสำคัญเหมือนเดิมขณะที่เราทำขณะที่เราขาข้างที่ยืนครับตัวต้องตรงเป็นแนวเดียวกันนะครับส่วนใครมียางนะครับก็เราจะทำกับยางใครไม่มีก็ใช้กำแพงทำเหมือนเมื่อสักครู่นะครับเซตตำแหน่งตัวให้เรียบร้อยก่อนยืนเอ็นตัวให้ได้นะครับยืนเอ็นตัวให้ถูกต้องก่อนนะครับหลังจากนั้นไปลองพร้อมกันนะครับ20วินาทีเหมือนเดิมอย่าให้หยุดแล้วขางอกนะครับเหยียดขาเหยียดสะโพก20วินาทีครับนะครับสิ่งสำคัญเลยพยายามลองเช็คนะครับด้วยการอาจจะถ่ายวิดีโอตั้งกล้องดูตัวเองไว้นะครับเวลาเราทำพยายามอย่าให้สะโพกงอนะครับหรือว่าแอ่นจนเกินไปหรือว่าบางคนเนี่ยทำการคล้องเชือกหรือคล้องยางไว้คล้องไว้เฉยๆนะครับแต่ทำตัวตรงอย่างนี้เราก็จะไม่ได้ทำการฝึกเอ็นตัวหลังจากนั้นถ้าเราทำจนชำนาญแล้วเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์นะครับเวลาเราไปวิ่งจริงเราก็เอ็นตัวแล้วก็จินตภาพการทำแบบนี้ไปตัวเราจะรักษาแนว
การเอนไว้ตลอดทางการวิ่งก็จะทำให้การวิ่งของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็อย่าลืมเอาไปลองทำกันดูนะครับ